เรื่องวันนี้มันไม่มีความซับซ้อนนะมึงคิดถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนก่อนนะมันไม่น่าจะมีปัญหาเหี้ยอะไรเลยแต่เพราะมึงแม่งคิดถึงตัวมึงเองก่อนคิดถึงผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนก่อนมึงคิดถึงเรื่องตังทอนก่อนมึงก็จะคิดอะไรไม่ออกเหมือนกูหรอกแต่กูไม่ได้คิดถึงเรื่องเหี้ยพี่วันนี้ทำให้ประชาชนแม่งได้ทำมาหาแดกกันสักทีจะอดตายกันอยู่แล้วประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีความเจริญในเทคโนโลยีนะเป็นประเทศประชาธิปไตยด้วยหลายเรื่องก็เจริญกว่าเราเยอะวงการบอลลีวูดของหนังอินเดียนี่เจริญกว่าของฝรั่งอีกรู้ไหมวงแกรมเมอร์เก่งๆของอินเดียเยอะแยะหมดหมอเก่งๆของอินเดียก็เพียบวันนี้เลยประเทศอื่นเลยสบายเลยก็ได้ไปหมดแล้วของฟรีฉีดกันหมดแล้วไอสัตว์จนป่านนี้เรายังไม่ได้เฮียเลยไม่รู้จะเริ่มฉีดเมื่อไหร่ไอ14กุมภาที่ว่าจะฉีดเนี่ยวัคซีนของใครมาล่ะแล้วรัฐบาลเสียเงินเท่าไหร่อ่ะที่ว่าจะเริ่มฉีดอ่ะวัคซีนเอามาจากไหนอ่ะซื้อมาได้มาฟรีอ่ะหัวดอของฟรีไม่เอาเย็ดแม่เสือไปเอาของเสียตังค์อีกงบประมาณนี้ประเทศก็แทบจะไม่มีฮะจะให้ประชาชนคนละ 2-3,000 ยังหาเงินแทบไม่ได้แต่เสือมีเงินนะครับเสือของฟรีไม่เอาจะเอาตังค์ไปซื้อบริหารประเทศหัวควยแบบนี้เหรอไอสัตว์กูขยะขยงเต็มทีแล้วหรือบอกวันนี้นะความคิดผมเปลี่ยนไปแล้วใครเฮี้ยนะสันดานที่เฮี้ยไม่สนใจอยู่แล้วมึงจะเป็นใครก็ช่างเนี่ยกูไม่เอาอ่ะชีวิตเราทุกวันนี้แม่งอยู่ด้วยตัวพวกเราเองใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ห่วงตัวเองกันมากๆนะพี่น้องครับคนอื่นช่างแม่งกันบ้างเถอะโดยเฉพาะพวกที่รวยกว่าเราอ่ะอย่าไปสนใจแม่งเลยมันจะขึ้นช้างลงม้าก็ช่างแม่งมันห่วงไอ้คนอย่างเราดีกว่าแล้วห่วงคนที่ด้อยกว่าเราดีกว่าไอ้คนที่เหนือกว่าเราจะไปห่วงแม่งเลยเขาดูแลตัวเองก็ได้วันนี้กูเป็นแบบนี้แหละใครจะว่าอะไรก็ไม่สนใจอ่ะต่อเอาเปลี่ยนเรื่องวัคซีนไปแล้วมีเรื่องอะไรครับวันนี้นึกไม่ออกเหมือนกันเมื่อกี้ตอนที่ออกกำลังกายแล้วก็เปิดข่าวฟังเนี่ยก็มีข่าวหลายเรื่องก็ดันลืมอีกเพราะไม่ได้มีเวลาจดวิ่งไปฟังข่าวไปนะครับมีเรื่องอะไรว่าวันนี้ข่าวโอ้พม่าวันนี้ก็จะมีการปฏิวัติรัฐประหารใช่ไหมครับรัฐบาลเผด็จการมันทนไม่ได้หรอกใช่ไหมครับที่แพ้การเลือกตั้งย่อยยับก็เลยขับรถถังเข้ามาทำท่าจะปฏิวัติเห็นไหมเมียนมาประเทศที่เปิดถูกกดดันมากจากประชาคมโลกจนต้องยอมให้มีการเลือกตั้งท้ายสุดฟังอะไรนะอะไรอ่ะผู้หญิงอ่ะลืมชื่ออะไรกูชิบหายองซานซูจีชนะอย่างถล่มทลายใช่ไหมตอนนี้รัฐบาลทหารแม่งไม่ยอมจะยึดอำนาจดิวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดเอาเรื่องขนแรงงานต่างด้าวนะครับวันนี้นะถ้าเรามองด้วยจิตใจที่เป็นธรรมนะไม่ดัดจริตนะวันนี้มีแรงงานต่างด้าวในประเทศเราเป็นแสนนะครับ5-6 แสนคนเผื่อเป็นล้านคนนะครับคิดดูสิทำไมเราต้องการแรงงานต่างด้าวถึงเป็นล้านคนที่เขาอยู่ในประเทศเราอ่ะเออดังนั้นทำไมการจัดการของเราถึงล้มเหลวทำไมคนไทยถึงปฏิเสธงานเหล่านี้เพราะคุณภาพชีวิตมันต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าเออเราต้องมองถึงโอกาสที่ว่าวันนี้งานบางอย่างเพราะว่าคนไทยไม่ทำเพราะคนหนึ่งคนไทยเลือกงานหรือว่าคุณภาพชีวิตมันต่ำเกินหรือว่ารายได้มันต่ำเกินเออลองมองดูดีๆนะผมไม่ได้รังเกียจอะไรแรงงานต่างด้าวนะครับแต่มันเป็นเรื่องสงสัยว่าวันนี้คนไทยก็ตกงานเยอะแต่ว่าประเทศเราก็ยังต้องการแรงงานต่างด้าวแล้วแต่งานแต่งได้อยู่ในประเทศเราเป็นล้านคนทำไมเขาอยู่กันได้ทำไมเขาไม่ตกงานวะแต่คนไทยเจ้าของประเทศเสือกตกงานเออบางครั้งเราอาจจะต้องทบทวนนโยบายเรื่องด้านแรงงานใหม่หรือเปล่าว
ว่าไปเลยเรื่องแรงงานต่างด้าวจะเอายังไงมีระเบียบยังไงการใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยก็อย่าลืมนะว่าคุณได้ประโยชน์กับธุรกิจคุณครับคุณจะลดแต่ต้นทุนอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณไม่คิดจะพัฒนาศักยภาพของคุณเองเหรอใช่ไหมคุณจะขายได้ของถูกแบบนี้ตลอดไปหรอครับในเมื่อวันนี้ค่าแรงบ้านเรามัน300นั่นอาจจะต้องถึงเวลาต้องทบทวนว่าอุตสาหกรรมบางประเภทเนี่ยเราอาจจะไปไม่ได้แล้วเพราะวันนี้ถ้าเราจะเปิดธุรกิจแต่ว่าเราใช้แรงงานคนไทยไม่ได้ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยแสดงว่าธุรกิจนี้มันก็ไม่มีอนาคตฉะนั้นต้องถึงเวลาหรือเปล่าที่เราต้องยกระดับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็พยายามส่งเสริมให้คนไทยเข้าไปทำงานพวกเหล่านี้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีแรงงานพม่าล้านตำแหน่งก็จะมีตำแหน่งว่างเป็นล้านตำแหน่งนะเว้ยโรงงานบางแห่งทำไมวันนี้ที่ใช้แรงงานคนไทยเนี่ยถึงแม่งต้องปิดตัวเจ๊งมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วทำไมแรงงานที่ใช้แรงงานพม่ามันไม่ปิดตัวบ้างวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะผมก็สงสัยนะแรงงานไทยข้อแม้มันเยอะเอาก็ปล่อยแม่งตกงานเอาไปงั้นถ้าสวัสดิการมันดีรายได้ก็ดีแล้วมันยังเรื่องมากก็มึงก็ไม่ต้องทำงานผมนึกว่าไงวันนี้ให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนการจะรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยก็ต้องก่อไปคุณเป็นคนว่างงานคุณไม่คิดจะทำงานนี่งั้นก็ช่างแม่งนี่มีการช่วยเหลืออะไรจากรัฐก็ไม่ต้องคุณใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคก็ไม่ได้นะเพราะคุณไม่เคยทำงานคุณไม่เคยเสียภาษีงั้นผู้คนก็ต้องหางานทำจะทำอะไรก็ต้องทำเสียภาษีปีละ20บาทก็ต้องเสียแต่อย่างน้อยคุณยังเป็นคนที่ดิ้นรนไม่ใช่คนที่ไร้ค่าแต่วันนี้บางคนไม่เคยคิดจะทำเหี้ยอะไรเลยรอแต่ของแจกแดกแต่ของฟรีมนุษย์พวกนี้ต้องดัดสันดานเหมือนกันครับอเมริกาเองนะครับก็ไม่ได้ให้เงินสดแจกเป็นคูปองอาหารนะไอ้พวกที่ตกงานเนี่ยรัฐบาลก็บังคับมึงก็ต้องเงินเอาไปทำอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ได้แจกเป็นแต่คูปองอาหารให้เท่านั้นเองเอาไปแลกกินอาหารกินนั่นเองงั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าสภาพการทำงานมันดีขึ้นไม่แน่คนไทยมันอาจจะทำก็ได้ต้องเหลือให้แรงงานต่างด้าวให้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่วันนี้โอ้โหแม่งอะไรก็ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างเดียวจนแรงงานต่างด้าวปีนเป็นล้านคนอ่ะมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะคุณว่ามันเยอะไปเปล่าเอาที่มันเฉพาะที่มันขาดแคลนจริงๆได้ไหมวันนี้แรงงานต่างด้าวแม่งมีทุกอย่างเลยในโรงงานแม่งไม่คิดจะใช้คนไทยเลยบางอย่างเนี่ยแต่วันนี้บางโรงงานเนี่ยคนไทยเข้าไปทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอาณานิคมของพม่าเข้าไปแล้วเข้าไปก็กลายเป็นแกะดำใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งมุมมองนะว่านโยบายด้านแรงงานอาจจะต้องมีการทบทวนแต่ผู้เรื่องนี้ประยุทธ์คงไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยไปถึงขนาดใช่ในวันนี้ในฟู้ดคอร์ทในฟู้ดคอร์ทมีแรงงานต่างด้าวนะยามบางทีแม่งเป็นต่างด้าวเลยชิบหายกูว่าแม่งไม่ใช่แล้วนะกูว่าแม่งไม่ใช่แล้วแม่งเละแล้วตอนนี้กูไปแดกข้าวในฟู้ดคอร์ทใช่แม่งพูดไทยกูไม่ได้ถามว่าไอการทำงานในฟู้ดคอร์ทอ่ะมันน่าเกลียดมันน่ารังเกียจมากเหรอมันก็ไม่ได้น่ารังเกียจแล้วไอถ้าเกิดคนไทยมันเลือกงานนั้นก็ช่างแม่งมันก็อดตายไปดิบ้านเราต้องเอาระบบการจัดการเข้ามาใช้ใหม่รัฐมนตรีไม่ต้องมาตามโควต้าต้องมาตามความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ต้องแสดงวิสัยทัศน์ก่อนรับตำแหน่งด้วยต้องมีการวัดผลด้วยใช่ไหมถ้าผู้นำประเทศมันมีความคิดเอ้ยคนที่จะรับตำแหน่งผมต้องขอดูวิสัยทัศน์กันนะไม่ใช่มึงส่งชื่อมาเนี่ยแม่งไอสัตว์ไม่มีวิสัยทัศน์ส้นตีนเหี้ยอะไรเลยมาเพราะตามโควต้ามาเพราะเป็นหัวหน้าพรรคมาเพราะเป็นตระกูลการเมืองมาเพราะว่าเหี้ยอะไรเป็นเลขาส้นตีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีได้แล้วนี่คนที่เป็นรัฐมนตรีมึงต้องแสดงวิสัยทัศน์ต้องมีการคัดเลือกไอ้สัตว์ไม่ให้มันงุ้มงิ้มตั้งกันแบบทุกวันนี้แล้วต้องมีการวัดผลด้วยต้องมีการทำ KPI ประเทศเราถึงจะเจริญงั้นแม่งวันนี้เอาวัวควายไปรัฐมนตรีเต็มไปหมดไม่เห็นหรือไง
ง่วงในปัญหาประเทศเราเนี่ยคืออยู่นายกคนเดียวไม่มีเหี้ยอะไรในหัวเลยตอนนี้วันนี้คุณคุมทหารตำรวจคุณยังจะกลัวใครเหรอคุณคุมทหารตำรวจนะแต่คนมันไม่มีความรู้ไงไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยปัญหาประเทศวันนี้คือบอกนายกคนเดียวอยู่มา7ปีไม่มีเหี้ยอะไรสักอย่างเห็นไหมบ้านเมืองเราบอกพอแล้วนะยุคที่คนนี้มาบริหารประเทศเนี่ยออกกติกามาดิเฮ้ยคนที่จะมารับตำแหน่งเนี่ยหนึ่งต้องมีต้องแสดงวิสัยทัศน์ต้องมีการวัดผลมึงทำงานทุกวันนี้ไม่เคยมีการวัดผลเลยว่ามันได้ผลขนาดไหนแจกเงินมาเนี่ยได้อะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยทำตัวเลขเป็นไหมเออนายงนายใหญ่อะไรใครคือนายใหญ่ไม่รู้จักประเทศนี้ประชาชนคือนายใหญ่ทุกอย่างครับการใช้เงินลงไปเนี่ยประชาชนชาวบ้านยังรู้เลยว่าการจะไปซื้อน้ำปลาทั้งขวดเนี่ยชาวบ้านเขายังต้องคัดเลือกเลยใช่ไหมครับว่าจะน้ำปลายี่ห้ออะไรบางทีต้องพิจารณาทั้งงบประมาณในตัวเองกับคุณภาพน้ำปลาใช่ไหมครับจะซื้อข้าวชาวบ้านยังต้องคิดเลยอ่ะจะซื้อเสื้อทั้งตัวชาวบ้านยังต้องคิดเลยใช่ไหมเออจะซื้อผักเนี่ยยังต้องคิดจะเอาโลนึงครึ่งโลดีฉะนั้นแต่วันนี้การใช้จ่ายภาครัฐมันไม่คิดส้นตีนเลยเพราะไม่ใช่เงินมันไงผมยังไม่เห็นหนึ่งวิสัยทัศน์ของครม.ชุดนี้เลยว่ามึงจะทำเหี้ยอะไรกันบ้างเนี่ยไม่ใช่ตัวนายกเองมึงจะทำอะไรเนี่ยแต่งเพลงมาสองสามเพลงก็ไม่เห็นจะมีเหี้ยอะไรสักอย่างเลยปัญหาอยู่ตัวนายกคนเดียวคนนี้ไปเลยยุบเลยกูไม่ไหวแล้วกับมึงเนี่ยมีปัญหาแม่งทุกวันให้ประชาชนด่าได้ทุกวันไม่เคยคิดจะแก้เหี้ยอะไรเลยทำไมมึงหน้าด้านขนาดนี้กูไม่เข้าใจว่ะทุกเรื่องมันวัดผลได้หมดนะครับ